ฮัลโหลฮัลโหล anybody home ดีใจจะเจอทุกคนครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงบ้างฮะไม่ได้เจอกันกี่วันเนี่ยผมหลายวันอยู่ผมหลายวันมากนะครับไม่ได้เจออาจารย์เดวิดโอ้โหครับผมยังสงสัยเลยว่าเมื่อวานผมเห็นพี่สองคนเนี่ยนัดใช้เวลาด้วยกันผมยังสงสัยว่าพี่อยู่บ้านเดียวกันวันนึงเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลยใช่ไหมครับต่างคนต่างทำงานเนี่ยก็เรียกว่า quality time ยังต้องรัดกันใช้เวลาอยู่อ่ะโอเคเราจะค่อยๆคุยกันไปนะยังก่อนที่จะเริ่มตอนนี้รอคนเข้ามาก่อนนะครับช่วงรอคนเนี่ยผมอยากถามเรื่องการใช้เวลาหน่อยพี่ครับการใช้เวลาเนี่ยที่อยากถามตรงที่ว่าการใช้เวลาต้องแยกจากการใช้เวลาปกติไหมแล้วแต่ฮะมันแล้วแต่คือจะใช้เวลาเป็นธรรมชาติไปก็ได้หรือว่าบางทีก็คือถ้าบล็อกเวลาไว้เลยมันก็แล้วแต่สไตล์คนถ้าบล็อกเวลาไว้บางทีมันก็แบบมีบางคนรู้สึกว่าแบบนี้มีสมาธิมากกว่ามันก็ไม่มีสูตรแต่บางคนชอบแบบธรรมชาติแต่ผู้หญิงบางคนโดยเฉพาะภรรยาผมก็ชอบเวลาที่ไม่ได้ทำงานนะครับให้เราอยู่แต่เราอยู่ใกล้ๆผู้หญิงทุกคนแต่ไม่ทำงานทุกคนคุยโทรศัพท์ก็ไม่ควรคุยอ่านหนังสือดูหนังด้วยกันทำกับข้าวด้วยกันพูดคุยกันนะครับนี่ถึงเรียกว่าใช้เวลาโอเคต่างคนเราคุยสิ่งที่ตรงกับหัวข้อวันนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคนที่เข้ามาจะเริ่มงงแล้วนะครับวันนี้หัวข้ออะไรนะครับก็ generation grow grow ใช่ไหมใช่ generation grow ใช่ใครเป็นคนคิดคำนี้เนี่ยคิดไปได้ยังไงเนี่ยก็มีคนเดียวครับมีคนเดียวคนที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับคนเดียวถ้าแบบนี้นะคนซ้ายคนกลางใช่ไหมรู้สึกคนกลางคนคิดใช่ไหมใช่ครับผมไม่ใช่คนก้าวร้าวผมเป็นคนแปดร้าวโอเคโอเคเขาไม่คนนึกว่าเป็นคนสิบแล้วเพราะมีคนมองก้าวเท้าแล้วเดี๋ยวรอตามสบายเลยครับเพื่อนผมฟังไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเล่าให้ฟังหน่อยที่มาที่ไปเข้าคนแล้วเข้าคนแล้วนะที่มาที่ไปนี่คิดอะไรฮะถึงไปที่มาคิดชื่อนี้ออกมาได้ก็ผมเคยไปสปีชไปพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจเนอเรชันเนี่ยแหละครับก็คือว่าผมไปเจอสตอรี่หนึ่ง คุณนิ้วกลมเป็นคนเขียนนิ้วกลมนะครับเป็นนักเขียนแนวใหม่แนวยุคใหม่ เขาเขียนว่าเขาขอทำความเข้าใจกับเจเนอเรชันเพราะว่านิ้วกลมกับพวกเราก็น่าอยู่ในเจนใกล้ๆกันเขาไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ที่มหาวิทยาลัยนั้นน่ะเด็กนักศึกษาก็ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนใช้มือถือทุกคนในขณะที่กำลังสอนอยู่แล้วเด็กๆก็จะมี Messenger ด้วยนะครับ Facebook Messenger มี LINE ด้วยคุย LINE ไปด้วยแล้วก็พิมพ์เล็ก Lecture ไปด้วยแล้วก็เปิด Google ไปด้วยนะครับงั้นนิกรมก็มาดูว่าเฮ้ยพวกคุณไม่ได้สนใจเรียนเรานี่หว่าไม่ได้สนใจที่เราจะเรียนหนังสือกับพี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กมันก็บอกก็ทำได้ก็เรียนก็ถามมาสิทำไมจะไม่รู้เรื่องหมดเลยเพราะนั้นเจนนี้เจนที่เขาเป็นนักศึกษาเนี่ยก็เป็นเจนที่สามารถทำมัลติทัสกิ้งได้นะครับหรือว่าคนไทยเรียกว่ามัลติทัสกิ้งได้นะครับเพราะนั้นเจนในแต่เขาเลยมารู้ว่าอ๋อเจนของเจนที่เป็นนักศึกษาวันนี้คือเป็นเจนที่แฮปปี้เป็นเจนที่มีความสุขกับชีวิตเพราะว่าไม่ต้องหอยหาในอดีตสังเกตว่าถ้ารุ่นพ่อเจนเบบี้บูมหรือเจน X หรือเจน Y มักจะหงุดหงิดในอดีตมักจะฟังเพลงเก่ามักจะนึกถึงอดีตสมัยก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้เนาะสมัยก่อนมันดีกว่านี้เยอะเลยนะสมัยก่อนมันโรแมนติกกว่านี้สมัยก่อนเพลงมันเพราะกว่านี้สมัยก่อนมันงั้นมันอย่างนี้มันดีกว่านี้วรรณกรรมมันดีมันสวยงามไปหมดเลยนะครับงั้นคนเจนเก่าจะหงุดหงิดความสุขความสุขในอดีตเพราะว่าเขาไม่สามารถมีความสุขในปัจจุบันได้เป็นเด็กรุ่นที่เป็นนักศึกษาทุกวันเนี้ยหรือเป็นเด็กรุ่นนักเรียนเนี่ยเขาจะมีความสุขกับวันนี้แล้วก็อนาคตของเขาเพราะเขาไม่มีความรู้สึกว่าอดีตเขาไม่โอเคแต่เนื่องจากว่าเราอะในเมื่อก่อนมันดันแบบปลูกฝัง
โอ้เมื่อก่อนเพลงมันแต่งเพลงด้วยดีมากเลยมันไม่ได้ออกเสียงแบบนี้นะหนังมันเป็นอย่างนี้นะบทความวรรณกรรมมันก็เขียนด้วยภาษาสละสลวยเพลงสมัยนี้เพลงมันไม่สละสลวยอะไรเงี้ยครับนั้นเจเนเรชันนะแต่เจเนเรชันมันก็จะมีเสน่ห์ของมันแต่ว่าสิ่งที่ผมคุยวันนั้นก็คือเป็นเรื่องของการปรับตัวมันไม่มีเจเนเรชันไหนมันไม่มียุคไหนมันเป็นยุคของกูเป็นยุคของคุณทุกวันนี้วันนี้คือยุคของคุณคนก็ต้องปรับตัวให้อยู่ในยุคของคุณให้ได้หรืออยู่ในเจเนอเรชันของคุณให้ได้ที่ไม่ต้องหวยหาในความสุขอันเดิมนะครับก็อันนี้เป็นที่มาทำไมถึงตั้งชื่อว่าเจเนอเรชันกูครับขอญาตตอบมีคนทักทายเข้ามาครับน้องป้อมนะครับภาคภูมิบอกว่าทุกวันนี้ไม่รู้เพลงอะไรดังเลย แสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ในเจเนอเรชันที่พี่ยกตัวอย่างให้ฟังจริงๆจริงๆเขาอยู่ในเจเนอเรชันเรานี่แหละแต่ว่าเผอิญว่าเขาไม่ได้ทำตัวเป็นคนเก่าๆใช่ไหมซึ่งผมก็เป็นอย่างนั้นผมจำไม่ได้เลยว่าเพลงนิติพงษ์หอนาคเพลงอะไรบ้างผมจำไม่ได้ของพี่เบิร์ดผมจำไม่ได้เลยพี่คุณจำได้แต่เต่าสมชายผมรู้ก็เป็นเรื่องที่เราหน้ามาถกมาคุยเนื่องจากว่าผมกับพาสเตอร์เดวิดได้คุยในเรื่องของเด็กทำอะไรแม่งก็ผิดผู้ใหญ่ทำอะไรแม่งก็ถูกไปหมดนะครับหน้าตาผมหายไปเน็ตโอเคกลับมาละถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเนาะเราเป็นเด็กแล้วก็เราทำอะไรพอเราทำอะไรขึ้นไปเนี่ยอะไรใหม่ๆคนที่เป็นเจนเบบี้บูมหรือคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าก้าวร้าวนะไม่มีสัมมาคารวะใช่พอคุยด้วยเหตุผลหนักเข้าจนที่หาเหตุผลมาดิสคัทกันไม่ไหวละก็เริ่มบอกว่าพอละอย่าหยุดก้าวแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเด็กไม่มีมารยาทต้องฟังผู้ใหญ่อืมไอ้นี่มันเป็นที่มาที่ไปที่ผมได้คุยกับพาสเตอร์เดวิดตรงที่บอกว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมาจุดอยู่ที่ตรงกลางนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วคือยังไงนะผมจำสรุปคราวที่แล้วไม่ได้พาสเตอร์เดวิดใช่ที่เรามีมานะใช่ที่เราคุยกันในตอนที่ทำพรีเมียร์จำได้ใช่ไหมเราคุยหัวใจมันก็คือเราดูจากที่พงพีแล้วพงพีบอกว่าโดยหัวใจมันก็คือว่าฝั่งของตัวของคนที่เด็กกว่าจะโดยวัยหรือโดยตำแหน่งหรือโดยสถานะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เกียรตินะครับ mm-hmm. ให้เกียรติ mm-hmm. คนที่อยู่สูงกว่าแล้วถ้าก็อยู่ในบทบาทโดยตรงก็มีเชื่อฟังเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอย่างเนี้ย mm-hmm. แล้วก็แต่ถ้าไม่มีก็คืออย่างน้อยให้เกียรตินะครับ mm-hmm. การให้เกียรติไม่ได้หมายความว่าคุยไม่ได้พูดไม่ได้นะครับ mm-hmm. ยังพูดความจริงด้วยใจรักได้อยู่แต่ว่าด้วยโหมดหรือด้วยมูดหรือด้วยท่าทีของการให้เกียรตินะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องเป็นในขณะที่ของฝั่งของผู้ใหญ่ก็คือมีความได้เปรียบอยู่แล้วนะครับมีอำนาจอยู่ในมือมีบารมีมีบางทีมีเงินนะครับมีตำแหน่งฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปใช้สิ่งเหล่านี้ไปขู่เข็นบังคับหรือว่าไปยั่วโทสะเขาทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสามารถที่เสนอความคิดสามารถที่จะพูดความเห็นต่างๆได้นะครับนี่ผมว่าหัวใจมันอยู่ตรงนี้ฮะโอเคตอนนี้นะครับเรามีผู้ร่วมรายการนะครับที่เราเชิญมาอีก1คนนะครับเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับนี่เลยนิดหนึ่งน่าจะจีโน่น่าจะอยู่โซนๆแถวๆภูเขาดอยสุเทพนะครับอาจจะเน็ตอาจจะช้าหน่อยยังไม่เห็นหน้านะครับโชว์หน้าหน่อยครับน้องเลยเปิดกล้องด้วยเดี๋ยวคงเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะฮะฉะนั้นนั่นคือหัวใจของสิ่งนี้เป็นโครงของทั้งหมดนะฮะแต่วันนี้เราคงไม่ได้มาคุยในทฤษฎีหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเรามานั่งคุยกันว่าในชีวิตจริงเราเจออะไรกันบ้างนะครับมาคุยความคิดคุยความเห็นกันนะครับในประสบการณ์แต่ละคนที่มีเมื่อสักครู่ที่เจคพูดถึงเรื่องสมัยก่อนเนี่ยเจอคนรุ่นก่อนผมเนี่ยเจอคนรุ่นที่บอกที่ต้องพูดบอกว่าอายุมากกว่าพ่อของผมซะอีกคือเจอคุณยายนะครับเจออาม่าของผมเนี่ยคือเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้มากๆเลยยกตัวอย่างเช่นผมจำประสบการณ์ได้เนี่ยผมก็ไป
เนื่องจากนั่งอยู่ข้างกันแล้วความสัมพันธ์ดีด้วยแต่จริงๆเป็นคืออาม่านี่ก็ชอบผมมากรักผมมากแล้วผมก็รู้สึกว่าอาม่าเป็นคนใจดีมากเงี้ยแล้วมีวันนึงผมไปสกิดโอ้เป็นเคืองโมโหมากผมไม่มีมารยาทมาสกิดผมก็ฮะอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบมันอยู่นอกสารและระบบความคิดทั้งหมดเลยว่าการเอานิ้วไปแตะที่ตัวเนี่ยมันไม่สุภาพมันเป็นความไม่สุภาพยังไงอย่างเนี้ยวิธีคือก็รับเอาไว้แบบนั้นรับไว้ว่าสลับอาม่านะครับไม่โอเคกับการเอานิ้วไปแตะที่มือของแกนะครับแม้ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ท่องเอาไว้มันก็ไม่เป็นอะไรที่มันแบบประเภทมันไม่เป็นไรที่มันรู้สึกมันเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็ไม่คุ้มกับการที่จะต้องมานั่งหกเรื่องแล้วเมื่อก่อนคุณสะเก็ดหรือว่าทักคุณย่าหรืออาม่าคุณยังไงอ่ะเขาถึงไม่โกรธก่อนหน้านั้นเรียกอ๋อก็ก่อนหน้านั้นก็คือไม่ได้ทักคือก็พูดก็คือใช้เสียงพูดเสียงอาม่าสวัสดีครับอาม่าใช่แค่นี้ฮะแต่พอเอามือไปแตะตัวปุ๊บเสียมารยาททำไมถึงเอามือมาเขาบอกว่าเสียมารยาทด้วยรีแอคชั่นที่เขาตกใจหรือเปล่าไม่ใช่ตกใจเขาเลยไม่ใช่ผมก็ไม่เคยได้ยินนะสะกิดไม่ได้ก็ครับก็น่าคิดอยู่นะเดี๋ยวนะเวลาลูกผมมาสะกิดให้ผมตกใจนี่ผมอาจจะโกรธนะเฮ้ยทำให้ผมตกใจเฮ้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหสุดซ่าสุภาพคนแรกที่เคยเข้ามาในรายการของเรานะครับตีลังกาด้วยนะฮะก็กรุณาตีลังกาใหม่ครับน้องจีน่าครับทำให้มันนอนเนี่ยทำให้มันนอนไม่แต่สั่งทางไหนอะฝั่งที่ฝั่งผมโอเคนะกล้องนอนได้ไหมจีน่าอย่านอนนะเย้พักนี้เหรอว่าอินเทอร์เน็ตแถวเราในสุเทพไม่ค่อยดีซ้ายขวาโอเคได้แล้วครับได้แล้วโอเคได้แล้วครับโอเคครับผมขอพูดสำหรับมุมผมนะผมเนี่ยมุมผมเป็นผมจะอยู่ในวัยกลางคนพอวัยกลางคนเนี่ยก็จะเจอคนที่อายุมากกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเจอคนที่เป็นเด็กค่อนข้างเยอะผมมองในมุมนะฮะว่าเด็กบางคนไม่ได้มีปัญหาปีนเกลียวแต่เขามีปัญหาเรื่องภาษาอ๋อคือเราเจเนเรชันกลางเนี่ยเรารับได้กับภาษาที่เด็กสื่อสารเช่นมีคำสะบดบ้างหรือมีพูดท้วนๆไม่ค่อยมีเด็กวัยนี้จะเขามีสัมมาคารวะในใจแต่เขาไม่ได้แสดงออกอะไรเงี้ยอันนี้เราพอวัยกลางคนเราพอเข้าใจแต่วัยที่เลยเราไปเนี่ยเราก็เข้าใจเขาแต่ถ้าจับเขามาชนกับเด็กเนี่ยเขาจะรู้สึกอุลิบว่าทำไมมันพูดจาแบบนี้ว่าทำไมมันมีพฤติกรรมแบบนี้ไอ้พวกนี้ทำไมไม่มีสัมมาคารวะพวกนี้ทำไมไม่เคารพอะไรเงี้ยมันเลยทำผมว่าปัญหาของมันคือภาษาและภาษาของยุคมันเปลี่ยนไปภาษากายของยุคก็เปลี่ยนไปครับมันก็เลยทำให้แต่ละเจเนอเรชันต่อกันไม่ติดเพราะว่ามีภาษาของภาษากายด้วยนะแล้วภาษาพูดด้วยมาเป็นตัวกั้นอือฮึครับต่อเล่นเลยครับเงียบเลยกำลังแชร์ไปที่หลายห้องที่มีคริสเตียนแล้วก็ไม่มีคริสเตียนอยู่เพื่อเขาจะได้รับชมด้วยกันนะครับแกจีน่าเป็นไงบ้างครับจีน่าครับได้ยินเสียงพี่ไหมครับอ้อจีน่าไม่ได้ยินถูกค่ะจีน่าครับจีน่าอินเทอร์เน็ตไม่ดีงานกระตุกมากเลยไม่แน่พี่จีน่าโอเคไม่เป็นไรคุยต่อครับก็จันบิ๊กคิดว่าไงครับก็คือมุมมองคือบางทีภาษาเขาใช้ใช่ไหมเหมือนที่วุฒิพูดเมื่อกี้ว่าคือภาษาพูดและภาษากายที่เปลี่ยนไปใช่ผมคิดว่าปัญหาที่ใหญ่มากคือเรื่องการตีความฮะผมคิดว่าการตีความนี่เป็นอะไรที่สร้างปัญหามากๆฉะนั้นเนี่ยภาคปฏิบัติผมคิดว่าต้องเหมือนตอนที่เราคุยเรื่องผู้ใหญ่ถูกเด็กผิดที่เราพูดหัวข้อนั้นเนี่ยที่เรายกพ้นพีข้อนึงขึ้นมาว่าให้เราเนี่ยเป็นคนที่
ไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธคือต้องพยายามที่จะฟังให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้ผมว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นวิธีที่ดีมากเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตีความจริงๆนะทั้งเรื่องของภาษาคำพูดภาษากายสีหน้าท่าทางเนี่ยมันเป็นการตีความเยอะมากเลยเพราะว่ามันวัฒนธรรมของคนแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันงั้นการพยายามที่จะศึกษาพยายามทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจว่าคนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็อ่านเข้าไปถึงก้นบึ้งความคิดของเขาเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามผมคิดว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้มันก็ไม่ผมว่าบางทีมันก็คล้ายๆกับเวลาที่เราไปต่างประเทศนะครับแม้เป็นคนวัยเดียวกันเลยนะไปต่างประเทศแต่ว่าต้องพยายามศึกษาวิธีคิดวิธีพูดวัฒนธรรมของคนอีกประเทศหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเพื่อจะพยายามเข้าใจว่าที่เขาทำแบบนี้มันคืออะไรที่เขาสื่อสารแบบนี้มันคืออะไรผมคิดว่าอย่าด่วนสรุปหรือว่าอย่าด่วนสรุปแล้วก็อย่าโมโหง่ายอย่าโมโหเร็วนะอย่าเป็นคนที่เรียกว่าอะไรปี๊ดง่ายนะฮะ mm-hmm. แล้วก็ลึกที่สุดนะที่ต้องผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนลึกที่สุดเนี่ยคือต้องระมัดระวังเรื่องความหยิ่งเรื่องอีโก้เรื่อง mm-hmm. ความมุทะลุอะคือพ่อพี่บอกไว้บอกว่าให้เราพยายามคิดว่าคนอื่นดีกว่าเราซึ่งในความจริงเนี่ยทุกคนมีส่วนดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าภาคปฏิบัติคนเนี่ยไม่ค่อยคิดว่าคนอื่นดีกว่าเราจะคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นฉะนั้นเนี่ยพ่อพี่จึงพยายามช่วยงัดเราบาลานซ์เราว่าให้ถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวให้พยายามที่เราไปคิดว่าเขาเนี่ยดีกว่าเราพยายามลองมองเข้าไปว่าเผื่อเขาอาจจะมีวิธีคิดตรรกะเหตุผลของเขาที่บางทีเราไม่ควรจะไปด่วนสรุปครับวิธีหนึ่งนะวิธีหนึ่งที่ผมเคยเจอคนเรามักตั้งคำถามแบบนี้ที่ทำแบบนี้หมายความว่าแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยที่ทำแบบนี้คือต้องการสื่อแบบนี้หรือเปล่าวิธีแบบนี้ทำให้เราได้ถอยมาสักหนึ่งก้าวเพื่อมีโอกาสที่จะไปเช็คดูว่าที่เราเข้าใจมันถูกไหมแต่ถ้าเปรียบเทียบคือถ้าเป็นเด็กคนที่เรารักเช่นลูกเราที่เราเข้าใจเขาเนี่ยไม่ว่าภาษาไหนภาษาพูดที่ไม่ค่อยสุภาพหรือท่าทางอาจจะไม่ค่อยดีเราก็จะรู้สึกดูมากกว่าคนที่เราไม่ชอบหน้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมว่าคีย์มันก็อยู่ที่ความรักด้วยใช่ไหมครับอืมอยู่ที่ความรักใช่ถ้าเผื่อนั่นก็จริงด้วยเวลาที่เรามีความรักนี่ก็เป็นอะไรที่ทำให้เหมือนมีกันชนมีตัวบัฟเฟอร์ที่ช่วยมากนะฮะบางทีก็บอกว่าความรักผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ผมคิดว่าเพราะว่าความรักเนี่ยเป็นกุญแจดอกที่สำคัญมากแล้วมีความรักปุ๊บเนี่ยมันจะอะไรที่มันเหวี่ยงออกนอกแกนเนี่ยไม่ว่าจะมีกี่เรื่องที่เหวี่ยงนอกแกนเนี่ยมันปัดเข้าค่อนข้างมันจะเป็นเหมือนกับเป็นยาวิเศษเป็นยาสารพัดนึกเนี่ยเม็ดเดียวเนี่ยแก้ได้เกือบทุกอาการคือว่าเรื่องความรักมันเป็นอะไรที่ช่วยมากผมอาจจะพูดนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับในเราคุยเรื่องเจเนอเรชันเมื่อกี้เราคุยในเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะเด็กผู้ใหญ่เจน X เจน Y เจน Baby Boom เจน whatever ที่มันแตกต่างกันแต่คราวนี้มันมีเจนที่แบบเรียกว่าเจนในฝ่ายวิญญาณเจนในความที่แบบเชื่อมาแล้วหลายปีกับคนเพิ่งเชื่อหรือคนเชื่อมายังไม่นานแต่ก็ไม่ใช่ผู้เชื่อใหม่ๆคราวนี้การวางตัวนะครับบางทีคนที่เป็นเจนเก่าที่เขาเห็นแล้วอู้ไอ้นี่ร้อนรนจังเลยดีจังเลยนะครับแล้วก็มีอะไรที่จะเตือนก็ถ้าเป็นคริสเตียนก็ไม่ค่อยเตือนกันส่วนมากก็จะหนุนจิตหนุนใจกันมากกว่าที่จะไม่ได้เตือนกันคราวนี้แล้วไอ้คนที่เป็นเด็กก็ไม่รู้ก็ลุยไปพอรู้ปุ๊บเห็นรุ่นพี่ๆที่เขาเป็นเจนที่เก่าที่เขาเชื่อพระเจ้ามานานเขาไม่ค่อยแอคทีฟเลยเขารู้สึกเซ็งรู้สึกแบบไม่มันเลยคนไม่ค่อยรับใช้พระเจ้าเลยเรานี่มันแอคทีฟเราเป็นเลือดใหม่นะครับอันนี้ผมมองว่าตัวนี้ก็เป็นปัญหานะปัญหาบางทีคนบางทีหลงยุคในเรื่องของฝ่ายวิญญาณหลงยุคว่าเราควรจะทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้สิมาแล้วน้องจีน่าคนเด็กมาใหม่เลยครับได้ยินไหมลูกได้ยินแล้วคะเจ
จ๊กเจ๊กอย่าไปเรียกเขาว่าลูกสิมันกระทบหลายคนอะไรเขาว่ารุ่นลูกผมได้ไงโอเคลูกเพื่อนผมก็รุ่นผมเรียกว่าพ่อเจ๊กเลยกันนะครับค่ะอับสัญญาณมากโอเคได้ยินแล้วยังครับเอาคอมมาเปิดเลยได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะโอเคไม่ดีไม่ดีพี่หน้าเข้ามานะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมีคำถามอะไรนะครับหรือประสบการณ์อะไรนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับอยากให้ทุกคนมาสามารถมาพูดคุยกันสนุกด้วยกันได้นะครับมีส่วนร่วมเคยเจอสถานการณ์อะไรในเรื่องของ generation gap ในเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยรู้สึกว่าคุยไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะครับสามารถพิมพ์เล่าสตอรี่เล่าเรื่องราวให้เรามาฟังกันหน่อยก็ดีนะครับผมนึกภาพถึงอาทิตย์ก่อนๆนะตอนถ้าสมมติจีน่าไม่มาพอจีน่ามาปุ๊บนะฮะนึกภาพถึงที่ก่อนๆคือมีผู้ชายมีหนวด3คนมาพูดอะไรกันไม่รู้ถ้าเป็นผม ถ้าผมคงหุ้ยทำไมรายการปวดหัวอะไรนี้จังอันนี้จีน่ามาถือว่ามาเบรกอารมณ์ได้ดีมากเลยครับมาล้างอะไรแล้วมาล้างหัวมาล้างสายตา ต่อเมื่อกี้นะครับก็คือว่าได้ในที่เจ๊พูดถึงไหนนะเหมือนกับคนผู้เชื่อพระเจ้ามาหลายๆปีนะครับก็จะมองว่าเด็กรุ่นใหม่มีบางคนนะไม่ได้บอกทุกคนจะเป็นอย่างนี้ก็จะมองว่าเด็กรุ่นใหม่มาไฟแรงชื่อใหม่ๆนะครับไม่ทราบของใครดีเลยนะครับจีน่าปิดสปีกเกอร์ได้ไหมครับมันดีเลยครับเปิดสปีกเกอร์ไว้ป่ะโอเคได้ยินแล้วครับโอเคคราวนี้คือพอมีคนใหม่ๆเข้ามาเชื่อพระเจ้าเพิ่งบังเกิดใหม่มาเชื่อพระเจ้าเขาก็ร้อนรนเขาก็อยากรับใช้พระเจ้าเขาก็จะลุยกันเต็มที่คนที่เป็นคนรุ่นเห็นไหมผมเจอรบกวนในหูผมไม่ทราบจากใครจากจีน่าป่ะครับอ๋อใช่เมื่อกี้หูฟังมันอยู่ที่พื้นมันโอเคโอเคน่าจะมีเสียงของพัดลมสักที่หนึ่งครับไม่เป็นไรครับไม่รู้ว่าผู้ชมทางบ้านได้ยินเสียงพัดลมหรือเปล่ามันอาจจะกวนนะครับถ้าเกิดว่าปิดได้ก็น่าจะปิดนะครับพัดลมหรือว่าเสียงที่เป็น messenger โอเคต่อครับก็คือเป็นเรื่องของคนสองแบบแบบแรกก็คือมาเชื่อพระเจ้าใหม่กับเชื่อพระเจ้ามานานแล้วนะครับก็น่าจะเป็นการมุมมองที่จัดอุ้ยเสียงหายไปแล้วโอเคก็จะเป็นมุมมองที่แบบบางคนก็จะรู้สึกไม่รู้สึกดีรู้สึกตัวเองเขินๆที่คนมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆแล้วเขาแอคทีฟขึ้นมาไอ้คนที่แอคทีฟมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็มองคนรุ่นเก่าทำไมไม่แอคทีฟเลยไม่รับใช้พระเจ้าเลยคุณไม่รักพระเจ้าเหรออะไรเงี้ยครับก็ผมว่าอันนี้ก็น่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่ปัญหาของเรื่องของเจเนอเรชันในเจเนอเรชันความหมายนี่คือไม่เกี่ยวกับอายุละเป็นเรื่องของอายุคศของความเชื่อพระเจ้าของคุณนะครับใครมีความคิดยังเห็นยังไงบ้างลองเชิญพูดได้นะครับอาจจะยังไปไม่ถูกผมเปลี่ยนเรื่องอันนี้เป็นถ้าพูดถึงมุมมองของในโบสถ์ใช่ไหมฮะไม่ใช่ข้างนอกถ้าพูดถึงในมองของถ้ามุมมองของในโบสถ์เนี่ยไม่ว่าเราคือถ้าสิ่งที่เคยเจอเนาะไม่ว่าเราจะเป็นคนรุ่นไหนก็แล้วแต่เวลาเราเข้าไปเป็นผู้เชื่อใหม่ครับเราก็จะกลายเป็นคนเจนใหม่แล้วกว่าที่จะถูกอัพเลเวลให้เป็นคนเจนหนึ่งอัพเลเวลยากมากผมยังเป็นผู้เชื่อใหม่ในสายตาบางคนอยู่เลยอะไรเงี้ยฮะเพราะนั้นเขาผู้เชื่อเก่าจะสามารถเปิดใจรับเลเวลของผู้เชื่อใหม่ว่าเป็นผู้เชื่อเก่าแล้วเนี่ยยากมากครับพระเดฟพระเจ้ามองอย่างนั้นไหมพระเจ้ามองว่าเฮ้ยไอ้คนนี้ต้องอวยพรเยอะหน่อยเป็นผู้เชื่อเก่าแล้วไอ้คนนี้เดี๋ยวอวยพรนิดนึงเกี่ยวไหมฮะขอคำถามอีกทีนึงได้หรือเปล่าฮะคำถามถ้าพระเจ้ามองก็คือพระเจ้ามีแบ่งเลเวลไหมคนนี้เชื่อเก่าคนนี้เชื่อใหม่พระเจ้าจะอวยพรคนละแบบอ๋อไม่เลยผมคิดว่าเมื่อกี้เราใช้คำว่าเชื่อเก่าเชื่อใหม่ผมคิดว่าสิ่งที่พระเจ้าสนใจมากกว่านะถ้าจะพูดถึงเรื่องของความต่างระดับในความหมายแบบนี้ใกล้เคียงผมว่าพระเจ้าสนใจเรื่องของความโตไม่โตมากกว่า
ฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยความเติบโตฝ่ายวิญญาณเนี่ยวัดจากการเชื่อฟังอันนี้คือชัดเจนมากเนี่ยอยากรู้ได้ไงคนไหนโตฝ่ายวิญญาณคนไหนไม่โตฝ่ายวิญญาณดูที่ระดับการเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าอันนี้เป็นประวัติที่ชัดฉะนั้นเนี่ยเชื่อเก่าเชื่อใหม่ไม่ใช่ประเด็นมากเท่าว่าโตไม่โตบางคนนั้นเชื่อปีเดียวแต่โตมากบางคนเชื่อ10ปีนะก็ไม่โตเลยอย่างเงี้ยเชื่อ10ปีเหมือนเดินเหมือนเชื่ออยู่ปีเดียวคือเดินวนอยู่ที่เดิม10รอบครับปีละรอบฉะนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่คือไม่ได้โตขึ้นฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นที่เราดูเนี่ยเราน่าจะให้ความสำคัญที่ความเติบโตมากกว่านะครับคนที่เติบโตคือคนเชื่อฟังคนที่ควบคุมตัวเองได้เป็นคนที่เชื่อฟังความถูกต้องเชื่อฟังหลักการที่ถูกต้องมีความรับผิดชอบนะฮะคนที่ไม่เติบโตคือคนที่ใช้อารมณ์คือคนที่ตามใจตัวเองคือคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอันนี้คือสัญญาณของความไม่เติบโตฉะนั้นเนี่ยงั้นความสนใจเราควรจะอยู่ตรงที่ว่าคนที่โตไม่โตนะฮะไม่ได้ดูจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุการเชื่อหรือตำแหน่งหรืออะไรทั้งสิ้นเลยมันดูที่ผลที่แสดงออกมาอย่างเนี้ยผลที่แสดงออกมาเมื่อมีการทดสอบเกิดขึ้นเวลาพอมีการทดสอบเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ไม่เพียงแต่คนอื่นรู้ตัวเราก็มารู้จักตัวเราเองมากขึ้นว่าเราโตในเรื่องนั้นแค่ไหนบางคนโตเรื่องหนึ่งแต่ไม่โตอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นไปได้งั้นอันนี้ประเด็นนั้นที่น่าสนใจบางคนโตเรื่องนี้ไม่ได้เหมาว่าเขาโตทุกเรื่องเขาจะโตอยู่หนึ่งเรื่องแล้วเรื่องที่เหลือไม่โตหรืออาจจะเป็นคนที่โต10เรื่องแต่มีเรื่องที่11ดันไม่โตอย่างเนี้ยยังมีอาการปอปอแปะเหมือนเด็กอยู่ฉะนั้นไอ้ถ้าตอบก็ตอบเฉพาะตรงเนี้ยแต่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ต่ออย่างไรก็แล้วแต่คำถามต่อไปที่มันเกี่ยวข้องพอมาพูดถึงประเด็นโตไม่โตถ้าผมว่าโตไม่โตมันอยู่ที่ว่าเวลาเจอเหตุการณ์แล้วตอบสนองใช่ไหมใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นจะเป็นตัวฟ้องที่สำคัญมากว่าเราโตหรือไม่โตจริงตอนนั้นเราดึงพจนะมาใช้หรือเปล่าหรือเราคือบางคนเรียนพระพีมาตลอดทั้งชีวิตแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บไม่เอาพระพีมาใช้เอาอะไรมาใช้ ไม่รู้อย่างเนี้ยที่มันไม่ใช่พระพีจะรู้พระพีหมดเลยใช่ฉะนั้นเนี่ยสินค้าจากภายนอกไม่ได้เลยว่าคนที่โตหรือตั้งใจเรียนโตหรือว่ามาบวชทุกวันแล้วโตคือตัดสินภายนอกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มองจากปัจจัยพวกนี้สถานการณ์จะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้นะฮะเราจะรู้จักต้นก็ด้วยผลของมันนะครับเหมือนอย่างที่พระเยซูพูดเอาไว้นะครับเราจะรู้จักต้นก็คือต้องคอยดูผลอย่างนี้ฮะผมว่านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องคอยดูผลพระเจ้ารู้ตั้งแต่ต้นจนจบว่าเราเป็นอย่างไรแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่สัพพัญญูรู้ทุกอย่างเราในฝากหนึ่งเราก็ต้องเป็นคนที่อย่าตัดสินคนอื่นนี่ก็ต้องพูดจริงๆเราก็ต้องอย่าตัดสินคนอื่นอย่าทำตัวเป็นพระเจ้าเราถือเรากลายเป็นที่แบบเป็นพระเจ้าที่สัพพัญญูรู้ทุกอย่างเราไม่ได้รู้ทุกอย่างอย่างเงี้ยเราไม่รู้ทุกเรื่องในชีวิตของคนคนนั้นอย่างเงี้ยเราอย่าทำตัวเป็นผู้สูตรที่ไปตัดสินเขาอย่างเงี้ยแล้วก็มีแต่พระเจ้าที่ทำแบบนั้นได้เราทำไม่ได้อย่างเงี้ยส่วนของเรานี่คือเพียงได้แค่คอยดูผลแล้วคอยดูผลเสร็จแล้วก็ยังแค่ได้แค่ประเมินอีกนะฮะคือผลชัดขึ้นผลมันเกิดบ่อยขึ้นซ้ำเรื่องเดิมก็ผลการประเมินก็ชัดขึ้นตามสัดส่วนไปผมว่าเป็นแบบนี้เราต้องระมัดผมว่าในความเป็นคริสเตียนในความเป็นคนเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยที่จะไปตัดสินคนอื่นนะฮะและมากกว่านั้นเนี่ยในการที่เราจะไปคิดว่าคนอื่นโตไม่โตในจริงๆเนี่ยพระเจ้าเองก็ต้องการให้เราพิจารณาตัวของเราเองความจริงเรื่องที่เป็นการบ้านของคริสเตียนผู้เชื่อทุกคนหมดอย่างนี้ความจริงการบ้านอันดับแรกคือมองตัวเราเองนะเพราะเรารับผิดชอบตัวเราเองกับพระเจ้าที่สุดนะฮะเราไม่ได้รับผิดชอบเรื่องชีวิตของคนอื่นกับพระเจ้าฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องเราคำถามคือแล้วในวันนี้เราโตแค่ไหนด้วยนะครับก็วันนี้เราโตแค่ไหนพระเจ้าเนี่ยจะเป็นพระเจ้าเป็นบางทีเรามีความรู้สึกโอ้ทำไมพระเจ้ารักเราไหนบอกพระเจ้ารักเราทำไมยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็พอรักถึงยอมให้เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดเราจะไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนในพระเจ้าแล้วถ้าเราไม่รู้เราจะไปต่อไม่ถูกอย่างเงี้ยเนี่ยพระเจ้าต้องการพาเราไปถึงความไปบูรณ์ในพระเยซูคริสต์คือเปลี่ยนเป็นจุดเหมือนพระเยซูคริสต์เนี่ยพระเจ้าต้องให้เรารู้ว่าจุดสตาร์ทของเราอยู่ตรงที่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วไม่งั้นเราจะทึกทักคิดไปเองว่าเราโตอย่างนู้นโตอย่างนี้พระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยมาถึงจุดที่เรารู้จริงๆว่าอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนอย่างพี่บอกว่ามาได้เท่าไหร่แล้วก็ดำเนินตรงตามนั้นต่อไปอย่างเงี้ยงั้นเราถ้าเราจะวิ่งไปข้างหน้าเราต้องวิ่งจากจุดที่เป็นจริงของเราไม่ได้วิ่งจากจุดสมมุติของเราอย่างนี้ครับครับทีนี้ถ้าอันนี้เป็นคำถามของผมคือพอเราถ้าเรากลับมาพูดเรื่องเจเนอเรชันแล้วเนี่ยผมว่าเมื่อกี้พี่พูดถึงว่าโตไม่โตอยู่ที่พระเจ้านะอยู่ที่เรานะแล้วพระเจ้าเห็นแต่ถ้า
ราพูดถึงตื้นลงมาคือเรื่องของพระคัมภีร์เนาะครับครับตอนนี้ผมมองว่าเรามีพระคัมภีร์2เล่มเล่ม1คือพระคัมภีร์ไบเบิลอีกเล่ม2ที่เราเอามาแทรกคือพระคือคัมภีร์ของวัฒนธรรมเลยทำให้คนต่างเจเนอเรชันไม่สามารถเชื่อมต่อแม้ใช้คัมภีร์ไบเบิลเหมือนกันเพราะเราคัมภีร์ของวัฒนธรรมเข้ามาเป็นตัวแปรด้วยใช่ความจริงเจ๊ก็พูดไปแต่ตอนต้นแล้วว่ามันมีประเด็นเรื่องวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้เพราะแล้วไอ้ตัววัฒนธรรมนี่แหละทำให้เกิดการตีความแล้วก็ทำให้เกิดการปะทะทะเลาะเข้าใจผิดเพราะการตีความนี่แหละครับก็ผมว่าน่าจะคุยกันบนพื้นฐานของการโฟกัสที่การขยายอาณาจักรเป็นหลักไม่ได้โฟกัสในความเขาเรียกว่าวัฒนธรรมหรือความเคยชินที่คุณทำคุณเคยทำแบบนี้มา30ปีพอคนมาทำแบบใหม่ที่ไม่เป็นฟอร์แมตเดิมคุณคิดว่ามันไม่เหมาะมันไม่ควรมันบางทีมันก็ต้องเปิดใจนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นเด็กก็น่าจะเปิดใจที่จะดูว่าทำไมเขาถึงทำมา30ปีแล้วมันดีหรือไม่ดีอย่างนี้ถูกไหมฮะแพทเทอร์หรืองั้นเรือจีน่าว่าไงจีน่าว่ามันควรจะทำต่อไหม30ปีมันควรจะเปลี่ยนไหมการมีการเทศนาแบบนี้สไตล์แบบนี้หรือนมัสการเพลงแบบนี้หรือว่าเซตอัพโบสถ์แบบนี้อะไรเงี้ยครับคนเจนแบบจีน่าคิดว่ายังไงบ้างได้ยินครับได้ยินเบามากครับเรามาไม่ดีเราสมองท้องไม่ดีไม่สมองท้องไม่ดีต้องใช้ไมค์จากคอมพิวเตอร์ไมค์ของจีน่าที่เป็นสายเอาไมค์มาอยู่ใกล้ๆครับน้องพูดดิเอาไมค์เสียโอเคเอาไมค์ออกเลยใช้ไมค์ที่เป็นinternal ของคอมพิวเตอร์ครับได้ยินไหมคะได้ยินเบาๆจะลองพูดไปฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเท่าที่ได้ตะโกนหน่อยพูดเสียงดังหน่อยเย้โอเคดีแล้วครับจะพูดเสียงระดับนี้นะคะเอ๊ะไม่เป็นไรระบบเสียงมีปัญหาอ่ะพูดเลยฮะพูดเลยเนาะในความคิดของหนูนะคะในฐานะที่อยู่กัน4คนตอนนี้ก็น่าจะเจเนเรชันห่างไกลแล้วก็เด็กที่สุดเนาะก็คิดว่าในมุมของหนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวัยรุ่นคนหนูหรือเด็กคนอื่นมองยังไงแต่หนูมองว่าหนูจะคิดก่อนว่า30ปีที่ผ่านมามันเป็นยังไงมีอะไรพัฒนาขึ้นมาหรือเปล่าในวิธีการแบบเดิมถ้ามันดีอยู่แล้วก็คงสิ่งที่ดีเอาไว้แต่ถ้าอะไรที่เราอย่างหนูเห็นว่ามันน่าจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคทันสมัยหรือว่ามันมีเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มเติมมันมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาช่วยปรับปรุงวิธีการดำเนินหนูมองว่าเราไม่ควรจะมองข้ามสิ่งนี้ไม่ควรจะปฏิเสธค่ะเพราะว่าถ้าอันเก่ามันไม่ได้พาเราไปถึง100อ่ะค่ะเราก็ควรจะใช้เครื่องมือใหม่ๆหรืออะไรที่มันจะพาเราไปถึง 100% ได้ครับไม่ควรจะแบบพวกเฉยใช้ทีเดียวเป็นวิธีการไม่ใช่เปลี่ยนแต่หนูมองว่ามันน่าจะปรับกันมากกว่าทั้งตัวความเป็นอะไรที่มันเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ความเป็นรุ่นเก่าเราน่าจะมาเจอกันตรงกลางแล้วก็ไปสู่เป้าหมายมากกว่าที่จะมามองว่าแบบนี้ดีหรือไม่ดีโอเคโอเคผมได้ยินอาจารย์ปิ๊กอาจารย์ประวิตรได้ยินไหมครับโอเคผมเดี๋ยวต้องให้เจ๊พูดอีกทีครับโอเคก็ค่อยโอเคก็คือสิ่งที่จีน่าพยายามพูดก็คือเป็นเรื่องของปรับกันมาพบกันตรงกลางนะครับก็คือว่าเราน่าจะไม่ใช่เปลี่ยนทั้งหมดหรือไม่ยอมเปลี่ยนเลยก็ไม่ใช่อะไรที่มันดี
นอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีนะครับที่มีเสียงไลน์แบบนี้ตึ๊ดๆนะครับเทคโนโลยีพวกนี้หรือว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมใหม่ๆที่ข้างนอกเขาทำกันอะไรอย่างนี้ครับก็น่าจะปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่เป็นกลางมากสำหรับผมนึกว่าเด็กวัยรุ่นจะไม่ได้ต้องเอาแบบชั้นอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นไอเดียที่ดีผมมองอย่างนี้ถ้าเกิดมองเราจริงๆเราแยกไม่ออกนะระหว่างคิดจักกับข้างนอกมันมีถ้ามีปัญหาข้างนอกข้างในก็มีปัญหาข้างในข้างนอกก็มีในปัญหาในระดับคิดจักเนี่ยสิ่งที่มีปัญหาก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของการเซตเพลงนมัสการเรื่องของรันดาวน์ไทม์ไลน์ที่อยู่ในโปรแกรมที่อยู่ในโบสถ์หรือโบสถ์ควรจะจัดที่ไหนควรจะจัดอยู่ในเป็นบ้านควรจะจัดในเป็นตึกควรจะจัดที่โรงแรมควรจะจัดแบบยังไงนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของรสนิยมกับเจเนเรชันทั้งในส่วนของเป็นอายุด้วยแล้วก็เจเนเรชันของความเชื่อมาด้วยแล้วคุณแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเติบโตบนความเชื่อในวัฒนธรรมคริสตจักรแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีผมมองว่าการเลือกบทอยู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าคุณเลือกบทผิดคุณก็อาจจะเป็นคนที่แปลกประหลาดถ้าคุณเลือกบทถูกคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ประหลาดประมาณนี้ครับก็เหมือนจริงก็เหมือนเลือกโรงเรียนใช่ไหมฮะถ้าเข้าเรียนถูกสายถูกกับตัวเองก็จะไปได้ดีใช่แต่ถ้าเข้าไปเรียนในที่ตัวเองไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่เข้าใจก็อาจจะดรอปลงไปใช่ไหมครับครับครับผมว่ามันบางทีถ้าจะให้ดีมันควรจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางเอาตรงๆคืออย่างผมอะเมื่อก่อนผมอยู่ในโบสถ์ที่บ้านคุณแม่เท่ากับว่าผมอยู่เนี่ยผมกลายเป็นคนประหลาดมากๆนะครับก็กลายเป็นคือไม่ประหลาดใช้คำว่าอย่างไงผมก็เป็นเด็กละวีที่อยู่ในโบสถ์เป็นเด็กสุดก็ยังเป็นเด็กชายในสายตาของสมาชิกในโบสถ์เพราะผมโตมาจากโบสถ์นี้เพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรเขาให้ดูเราเป็นเด็กตลอดเวลานะครับเพราะนั้นการที่เราอยู่โบสถ์มันไม่ได้อยู่โบสถ์เพราะว่าเพื่อนเราอยู่พ่อเราอยู่แม่เราอยู่มันควรอยู่โบสถ์ที่พระเจ้าทรงเรียกแล้วเราได้ใช้ของประทานอย่างเต็มที่มากกว่านะครับผมวกมาเรื่องการอยู่โบสถ์ไม่อยู่โบสถ์ทำไมวะเนี่ยวันนี้เรื่องเจเนอเรชันครับถ้าพูดถึงว่าพี่อยู่โบสถ์ก็ประหลาดใช่ไหมผมว่าพี่อยู่ที่ไหนก็ประหลาดหมดแล้วครับพี่เฮ้ยผมก็เป็นประหลาดพี่วุฒอ่านความคิดของผมได้ไงวุฒรู้ได้ไงผมกำลังคิดอยู่ผมกำลังคิดอยู่ว่าสงสัยให้เจ๊ไปอยู่โบสถ์ในอเมริกาก็เอาจริงๆตอนอยู่อเมริกาผมก็ทัวร์ไปเยอะนะก็คือเพื่อนว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมที่สหรัฐอเมริกาเนาะในช่วงก่อนผมก็ในแต่ละอาทิตย์ก็ทัวร์ไปหลายโบสถ์เลยทัวร์ไปโบสถ์ Presbyterian ทัวร์ไปโบสถ์แบบ Baptist ทัวร์ไปโบสถ์แบบคนผิวดำนะครับภายในโบสถ์ที่เป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรCharismaticมากๆพาไปในโบสถ์ต่างๆมากมายนั้นแต่ละโบสถ์ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีความคละในความหมายก็คือว่าแต่ละโบสถ์เขาคละกันแต่ละโบสถ์มีสไตล์มีเจนชัดเจนนะครับบางโบสถ์ผมไปโบสถ์แถวนอร์ทฮอลลีวูดโบสถ์หนึ่งโบสถ์ระดับ 5,000 คนผมเดินเข้าไปในเด็กสุดนอกนั้นเป็นผู้ใหญ่รุ่นแม่หมดเลยแล้วพ่อแม่ผมถูกโฉลกมากชอบมากคิดจักนี้พามาอีกนะชอบจังเลยนะครับแต่ก็เขาก็เล่นดนตรีแบบโบสถ์สมัยใหม่เนาะไม่ได้โบสถ์แบบ Presbyterian แบบเก่าไม่ใช่นะคีย์บอร์ดหรือว่าออร์แกนตัวเดียวไม่ใช่แต่แบบเล่นแบบเต็มๆแล้วก็แต่คนสูงอายุคนเบบี้บูมอยู่กันเต็มเลยนะครับก็มันผมว่าน่าจะเป็น
ถ้าพูดถึงเรื่องของคริสตจักรผมว่าปัญหาที่จะช่วยในการคลี่คลายในปัญหาของเจเนอเรชันที่มีแกปเนี่ยหรือเจเนอเรชันกูเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นบทที่แยกออกไปที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมันควรจะแยกออกไปมันไม่ควรจะกระจุกอยู่โดยที่ตัวที่คุณเป็นแบบนี้เวลาคนเข้ามาปุ๊บคุณก็บอกว่าเขาก็ต้องเปลี่ยนตามคุณทำไมเราไม่สร้างเขาให้เขาไปสร้างโบสถ์ให้เป็นโบสถ์ที่เป็นแบบโบสถ์ตามเขาอะแต่ไม่ใช่ให้เขามาเปลี่ยนตามคุณอะในนี้มากกว่ามันจริงๆมันไม่เกี่ยวที่เจเนอเรชันผมเคยฟังคุณสุริชัยหยุ่นเนาะคุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งคุยในเรื่องของการวางแผนธุรกิจเขาก็บอกว่าวิธีจะทำให้บริษัทโตได้ต้องเปิดอีกบริษัทหนึ่งโดยที่เอาคนแนวความคิดใหม่ๆมาเปิดบริษัทอีกหนึ่งเป็น innovation เป็นบริษัทที่ทดลองทำ product ที่แยกออกไปการบริหารก็อีกสไตล์หนึ่งแยกออกไปเลยแต่คุณผู้บริหารคนนั้นบอกว่าแต่ไม่จำกัดอายุนะจะอายุ60ก็ได้50ก็ได้เด็กอายุ30บางคนมีความคิดโบราณก็มีใช่ผู้ใหญ่บางคนอายุ50แบบวุฒิเนี่ยก็ยังมีความคิดที่สร้างสรรค์50 50นี่50 50ถ้าว่าเจเนเรชั่นถ้าพูดในความหมายของเราเจเนเรชั่นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนว่าอายุเท่านี้คือเจนนี้อายุนี้คือเจนนี้เนาะเดี๋ยวนี้คือเจนซีใช่ไหมเจนซีคือเจนแซดเจนแซดคือเจนที่มีความคิดเหมือนกันใช่ไหมครับเจนซีที่ซีที่เป็นซีธรรมดาครับมันเป็นซีที่คือเป็นเจเนอเรชันที่ไม่เกี่ยวกับอายุแต่เป็นแนวความคิดที่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแบบการคิดเป็นเจเนอเรชันที่เป็นอายุอ่ะผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะผมรู้สึกผมยังไม่อายุถึง50แต่ว่าคนมาจำกัดให้ผมเป็นเจเนอเรชัน X เนี่ยผมไม่ยอมผมก็ยังรู้สึกผมไม่ใช่เพราะผมก็ยังมีความคิดว่าผมเป็นไอเดียอีกแบบหนึ่งอ่ะไม่ได้เป็นไอเดียเหมือนเจเนอเรชันเดียวกับผมที่เพื่อนๆผมเป็นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราไม่ควรให้เจเนอเรชันที่นักการตลาดครอบเอาไว้มาครอบในความคิดของเราเราน่าจะหลุดออกจากเจเนอเรชันแบบนั้นนะครับไอเดียผมนะแต่ว่า คนอื่นจะคิดยังไงก็ลองพูดดูว่าครับผมคิดว่าตัวที่กำหนดวิธีคิดของเราเนี่ยแน่นอนเจเนอเรชันมันเป็นการจัดกลุ่มหรือว่าในกลุ่มคนที่มีวัยใกล้เคียงกันเนี่ยและในพื้นที่เดียวกันอาจจะมีหรือในวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันอาจจะมีประสบการณ์ร่วมกันฐานข้อมูลเดียวกันเทคโนโลยีเดียวกันใช้ข้อมูลมีโอกาสที่อาจจะมีความสะท้อนความมีความคล้ายกันเกิดขึ้นแต่ถ้าจะพูดจริงๆเลยนะพูดจริงๆเนี่ยผมมองว่าทุกคนมีเอกลักษณ์คนที่อยู่ในเจเนอเรชันเดียวกัน10คนอาจจะมีความต่างกันได้ผมคิดว่าเพราะว่ามันมากกว่าเรื่องของเจเนอเรชันมันมีตั้งแต่เรื่องของการที่ว่าพ่อแม่เลี้ยงเขามาแบบไหนเขาเจอประสบการณ์ชีวิตแบบไหนมาอันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้นะครับสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจแม้จะเคลมว่าเป็นเจเนอเรชันเดียวกันนะครับทั่วโลกก็ไม่เหมือนกันอยู่นะครับประเทศนี้รวยประเทศนี้จนประเทศนี้สงครามประเทศนี้ไม่มีสงครามเนี่ยแล้วก็ผู้ปกครองคนนี้ใจดีผู้ปกครองคนนี้เข้มงวดงั้นผมคิดว่ามันก็มีสะท้อนวิธีคิดอะไรหลายอย่างเข้าไปในตัวของคนคนนั้นได้และยิ่งสุดถ้าเป็นคริสเตียนมีเรื่องของประธานพระยาบริสุทธิ์ซึ่งของประธานมีโอกาสที่จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบแพทเทิร์นความเป็นตัวตนของเขาหรือวิธีคิดของเขาอีกอย่างเงี้ยคนที่เป็นของประธานเชิงความเมตตาเนี่ยก็จะมีแนวคิดแบบโทนหนึ่งออกมาเรื่อยๆของคนที่เป็นของประธานในเชิงคู่ที่ผมชอบมากคือของประธานตักเตือนของประธานหนุนใจเนี่ยฟังคล้ายกันตักเตือนที่กับโพ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 หนุนใจนี่ก็ซอฟ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 ตลอดนี่ของประธานค่อนข้างกำหนดความเป็นแบดคอปและกู๊ดคอปครับใช่ครับฉะนั้นก็คือกำหนดความเป็นตัวของเขาฉะนั้นเนี่ยคือท้ายสุดผมคิดแบบนี้ผมคิดว่าความจริงมันเป็นประเด็นที่คุยในตอนต้นเลยก็คือเรื่องของความเติบโตหรือว่าความเติบโตที่เป็นตัวที่สำคัญมากความเติบโต
ถ้ายิ่งมีความเติบโตฝ่ายวิญญาณในพระเจ้ามีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ในสภาพธรรมชาตินะครับสองตัวนี้เนี่ยถ้าเผื่อมีเข้ามาเนี่ยทำให้แม้มันจะต่างกันเยอะแค่ไหนนะต่างกันในจะเรียกว่าเจเนอเรชันก็ดีหรือต่างกันเพราะว่าองค์ประกอบยิบย่อยที่พูดมาตั้งแต่วัฒนธรรมอายุการเลี้ยงดูพื้นภูมิประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยมันก็ทำให้หลักพระคัมภีร์เอามาใช้ได้อย่างที่ผมพูดในตอนต้นใช่ไหมเป็นคนที่ไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธนั้นไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหนจะเป็นคัลเจอร์ไหนจะเป็นเรื่องสัพเพเหระหรือเรื่องภายในโบสถ์เนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสสื่อสารกันรู้เรื่องมากขึ้นความจริงวันนี้เราพูดความจริงไม่เป็นแต่ข้อเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องว่าทำอะไรให้คิดถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวนะครับไม่ใช่มาถึงปุ๊บก็คิดอยู่ในใจว่าฉันดีกว่าเธออย่างนี้หรือเราก็พูดอยู่หลายๆข้อเมื่อสักครู่เนี่ยเอาความจริงพ่อพวกนี้เนี่ยมาประกอบร่วมกันก็ช่วยมากเลยนะฮะนะมันก็ช่วยหลายสิ่งคนไม่ผิดจนกว่าถูกพิสูจน์ว่าผิดนี่ก็เป็นข้อที่เป็นหลักคิดหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับอย่าฟังความด้านเดียวให้ฟังความสองด้านนะครับนี่ก็เป็นหลักคิดที่สำคัญมากบางคนบอกว่าโอ้แต่มีคนมาเล่าฟังตั้ง20คนเนี่ยเล่า20คนยังด้านเดียวอยู่นะครับยังเป็นด้านผู้กล่าวหาอยู่ตราบใดที่ผู้ถูกกล่าวหาอีกเพียงยังไม่มีโอกาสพูดแค่เสียงเดียวมันยังไม่ครบ2ด้านนะครับคือแม้จะมีคนพูด20คนต่อให้100คนก็ยังเป็นฝากเดียวและด้านเดียวอยู่จนกว่ามีอีก1เสียงของผู้ถูกกล่าวหานะครับพูดขึ้นไปอีกหนึ่งเสียงถึงครบหลักนี้นะครับฉะนั้นเนี่ย มันก็มีหลากหลายอย่างที่มาประกอบร่วมกันมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะประสานความแตกต่างได้จริงๆนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็พยายามไล่เก็บประเด็นที่แต่ละคนพูดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าตอบครบไปหรือเปล่านะก็มีประเด็นที่จีน่าพูดใน ที่เหมือนบอกว่าต้องมาพบกันครึ่งทางในหลักพัมพีเนี่ยไม่ใช่พบกันครึ่งทางด้วยซ้ำในหลักพัมพีคือพบกันที่พัมพีฉะนั้นเนี่ยมาอยู่ตรงที่ว่าคำว่าสมดุลในพัมพีเนี่ยไม่ใช่50-50สมดุลพัมพีแปลว่าใช้หลักทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นครบทุกหลักและในแต่ละหลักก็ใช้ตามน้ำหนักที่ถูกตามน้ำหนักนั้นคราวนี้เนี่ยโลกความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำได้ขนาดนั้น 100% ฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามีวิธีคิดแบบนี้เวลามีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นพยายามเอาหลักที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาใช้และแต่ละหลักนั้นก็ใช้ให้ถูกตามน้ำหนักของมันไม่ได้แปลว่าทุกหลักใช้น้ำหนักเท่ากันอีกเงี้ยแล้วก็คือให้ดีที่สุดในทุกๆหลักที่ต้องเอามาในเพื่อแก้ประเด็นหรือว่าสถานการณ์นั้นผมว่านั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นความสมดุล นะครับที่สำคัญมากเราไม่ได้ใช้หลักปรัชญาเอเชียที่บอกพบกันครึ่งๆนะครับหรือปรัชญาของคนทั่วไปแบบแฟร์ๆพบกันครึ่งๆนะฮะที่บอกให้พยายามเนี่ยครึ่งๆในสำหรับพระเจ้าไม่ใช่ครึ่งๆในกรณีของพระเจ้าเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราทำบาปอีกฝ่ายหนึ่งไม่ผิดนี่เป็น0%ด้วยซ้ำไม่ใช่ครึ่งๆฉะนั้นไม่อยู่ตรงที่ว่าใครผิดตรงไหนคนนั้นก็กลับใจเรื่องนั้นนะครับอาจจะบางทีเป็น95-5บางทีเป็น20-80บางทีอาจจะเป็น50-50บางทีเป็น30-70ฉะนั้นแล้วแต่เรื่องฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องเอาทุกหลักมาใช้ให้เยอะที่สุดก็นี้อย่างผมพูดไปในโลกความเป็นจริงเนี่ยพอมาใช้มันใช้ไม่ครบบ้างใช้ไม่ถูกน้ำหนักบ้างไม่เป็นไรมันก็เรียนรู้กันไปเติบโตกันไประหว่างทางก็จะเป็นประสบการณ์เป็นชั่วโมงบินที่เพิ่มขึ้นเวลาครั้งหน้าเจอเคสนั้นคือเคสคล้ายๆแบบนั้นเกิดขึ้นอีกมันก็จะแฮนด์เดิลได้ดีขึ้นละอย่างเงี้ยเพราะมีประสบการณ์เรียนรู้มาก่อนแล้วก็แล้วเมื่อกี้มีประเด็นพูดเรื่องอะไรนะพูดเรื่องว่าอะไรนะที่บอกอะไรนะอะไรเกี่ยวกับอะไรในโบสถ์สักอย่างไม่ใช่ก็เหมือนกับเอาวัฒนธรรมที่ทำสะสมกันมา30 40ปีหรือ100ปีเนี่ยเอามา just หรือมาตัดสินว่าคนที่คิดใหม่คิดผิดหรือเด็กรุ่นใหม่ก็คิดว่าทำไมพวกป้าๆเนี่ยถึงไดโนเสาร์พระเจ้าเขามองอีกแบบแล้วคือมันเนี่ยผมก็อย่างที่เราคุยตอนต้นไงว่าเรื่องของเด็กถูกผู้ใหญ่ผิดเนี่ยหัวใจของมันก็คือว่าฝ่ายที่เป็นผู้ใหญ่ก็อย่าไปกดดันอย่าไปสร้างแรงกดดันให้กับเด็กอย่างเงี้ยให้อย่าไม่งั้นเขาก็น้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้ในขณะฝ่ายของเด็กนั้นแม้จะพูดก็พูดเต็มที่แต่พูดด้วยท่าทีการให้เกียรติและทั้งสองฝ่ายพยายามที่จะอย่างที่บอกอย่าคิดว่าตัวเองถูกอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็คิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็พยายามที่เปิดใจกันผมก็จะช่วยได้เยอะนะฮะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีประเด็นที่ทีละนี่พิมพ์มาตั้งนานแล้วนะฮะแต่เวลามีอะไรที่เราไม่เห็นด้วยมักจะบอกว่าให้เชื่อผู้นำถ้าผิดผู้นำจะรับผิดกับพระเจ้าเองพระเจ้าเองรับผิดชอบกับพระเจ้าเองรับผิดชอบกับพระเจ้าเองโอเคครับโอเคนะครับจะรับผิดชอบกับพระเจ้าเองข้อคิดนะครับข้อคิดที่ผมให้นะครับ
2 3ข้อคิดให้รู้ว่าคําว่าจะรับผิดชอบพระเจ้าเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องเล็กเวลาจะเอ่ยปากแบบนี้ให้รู้ว่ารับผิดชอบพระเจ้านี่เรื่องซีเรียสมากนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยแน่นอนในความเป็นผู้นำก็ต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าโดยความรู้สึกส่วนตัวถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะมีเผือกร้อนนะครับเพราะคำว่ารับผิดชอบพระเจ้าเอาเรื่องจริงๆฉะนั้นเวลาจะพูดว่าเดี๋ยวจะไปรับผิดชอบกับพระเจ้าเองประโยคนี้จริงแต่ว่าให้รู้ว่าต้องรับผิดชอบได้จริงเพราะพระเจ้าเอาเรื่องจริงๆในฐานะผู้ที่ตัดสินใจว่าจะยินดีแบกรับความรับผิดชอบนี้พระเจ้าเอาจริงๆฉะนั้นอย่าพูดสิ่งนี้เป็นเรื่องเล่นๆครับก็ความหมายของทีลาพูดก็คงความหมายก็คือว่าเวลาคนเจนที่เชื่อพระเจ้ามานานหรือคนเป็นผู้นำระดับสูงเนี่ยเวลาเรามีอะไรเสนอไปแล้วเขาแบบเถียงไม่ได้หรือเขาไม่มีอะไรที่จะมาคัดแย้งมามีเหตุมีผลที่จะมาคุยได้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรับผิดชอบกับพระเจ้าเองคือประโยคนี้ผมพยายามเคลียร์ทีละประเด็นนี้จริงถ้าจะบอกรับผิดชอบกับพระเจ้าเนี่ยต้องรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปนั้นพระเจ้าเอาทุกคำเอาจริงมาให้เราต้องรับผิดชอบจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับคำพูดทุกคำสิ่งต่างๆที่เราพูดไปนั้นเราวันหนึ่งต้องไปรับชอบพระเจ้าจริงๆนะให้รู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นโอเคนะครับ แล้วก็ส่วนของผมเนี่ยผมเริ่มจากตรงนี้นี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ผมเนี่ยพยายามพยายามทำก็คือกระจายอำนาจหรือรวบอำนาจถ้าไม่ใช่เรื่องวิกฤตที่สุดนะครับไม่ใช่เรื่องด่วนที่สุดหรือคอขาดบาดตายที่สุดที่แบบไม่สามารถมีเวลาไปปรึกษาทุกคนหรือให้ทุกคนแสดงความเห็นนะครับมันเพราะมันเป็นเหตุการณ์วิกฤตมันต้องมีใครสักคนหนึ่งตัดสินใจแบบนี้บางทีผมก็ร่วมหน้าตัดสินใจเลยเพราะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถตัดสินใจได้อยู่ในบทบาทที่สามารถตัดสินใจก็ตัดสินใจเลยเพราะไม่อย่างนั้นเล็งเห็นแล้วว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ถ้าอยู่ในสภาวะปกติเนี่ยผมเนี่ยพยายามที่สุดที่จะกระจายอำนาจพยายามที่สุดที่จะให้คนข้างล่างมีส่วนในการเสนอความคิดเห็นแสดงความคิดแสดงความเห็นแล้วก็มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบผมพยายามที่สุดที่ไปทิศนั้นโดยรู้ไหมว่าเขาอาจจะตัดสินใจพลาดรู้ก็มันโจทย์ตอนต้นคือมันไม่ใช่เรื่องวิกฤตมันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการกระจายอำนาจโดยที่รู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะตัดสินใจพลาดแต่ว่ามันคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าความเสียหายมันไม่ได้มากและถ้าเขาพลาดไปมันจะเป็นบทเรียนของเขาผิดก็เป็นครูนะครับนี่คือสิ่งที่เขาจะเติบโตมากขึ้นผ่านทางการตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดของเขาและนี่คือวิธีการสร้างผู้นำที่ดีมากฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายผมมักจะพยายามกระจายอำนาจให้มากที่สุดที่จะมากได้แต่ไม่กลัวที่จะรวบอำนาจและถ้าเมื่อครั้งใดที่รวบอำนาจนะครับมันก็คือเหมือนอย่างประโยคที่จีน่าพูดก็คือว่าผมก็ต้องพร้อมเป็นรับผิดชอบกับพระเจ้าในฐานะที่ไม่ใช่จีน่าธีราหรือชื่อคล้ายๆกันขอประทานโทษแล้วก็แม้กระจายอำนาจผมก็ยังต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าอยู่เพราะว่ากระจายอำนาจออกไปเราเลือกที่จะใช้วิธีแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะแบบร่วมอำนาจหรือกระจายอำนาจก็ต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าอยู่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการที่จะพูดคือว่าไม่ว่าอย่างไรถ้าอยู่ในบทบาทของนั้นมันต้องรับผิดชอบพระเจ้าอยู่แล้วไม่ว่าร่วมหน้าหรือกระจายอำนาจแต่เป็นเรื่องของวิธีการนะครับในวิธีการเนี่ยถ้าเผื่อว่าการกระจายอำนาจมันมีข้อดีหลายอย่างเช่นคนมีส่วนร่วมนะครับเราแทนที่สมองคิดอยู่สมองเดียวเราเอาสิบคนมาร่วมกันคิดนะฮะพระพีบอกมีที่ปรึกษามากก็ปลอดภัยฉะนั้นมีคนหลายคนช่วยกันคิดมันก็มีโอกาสที่จะพลาดน้อยลงมองหลายด้านคนหนึ่งคนที่จะรู้รอบด้านเนี่ยน้อยเก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้งั้นเอาคนหลายๆคนที่เขามีความรู้เฉพาะทางของเขาเนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจนี่เป็นอะไรที่ควรทำมากๆข้อเสียคือมันไม่ทันใจบางทีมันไม่ถูกใจบางทีมันถูกขัดใจบางทีมันไม่ตรงกับแบบที่เราคิดนะฮะหรือบางกรณีก็มีเรื่องอีโก้เข้ามาเกี่ยวข้องนะอีโก้หมายถึงอีโก้ทุกฝ่ายเนี่ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเพราะทุกคนมีความเป็นตัวตนหมดฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้บางทีมันก็ยากนะครับมันก็ยาก
ฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราคงต้องเลือกว่าเรื่องนี้จะเอาเป็นแบบกระจายอำนาจหรือร่วมอำนาจนะครับแล้วก็เดินหน้าไปผมคิดว่าแบบงั้นผมคิดว่าแบบนี้มันจะช่วยงั้นคำว่าเจเนอเรชันที่เราคุยวันนี้มันยังไม่เพียงแค่เรื่องของวัยมันเป็นเจเนอเรชันที่บางคนยกประเด็นขึ้นมาคือเป็นเจเนอเรชันที่พูดในบริบทของคริสเตียนคือเจเนอเรชันในเรื่องของความเชื่อนะเชื่อเก่าเชื่อใหม่นะครับก็นี่ตรงนี้ก็เข้ามาเกี่ยวข้องอีกที่ประเด็นที่ผมมองว่าแม้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงที่พี่พูดนะครับแต่ผมคิดตามเรื่องการที่จะสมมติเราเป็นผู้นำที่จะปล่อยให้ใครทำอะไรแล้ววางใจเนี่ยผมก็ว่าก็จะมีน้ำหนักไปที่จะวางใจคนที่เป็นเจนตัวเองอีกว่าเจนตัวเองก็เจนตัวเองคือหลากหลายพี่บางคนมีความสามารถเหมือนกันแต่จะมีคนหนึ่งที่เหมือนจะเป็นเจนเราเจนทางความคิดเจนอีกอันหนึ่งหมายความว่าคนที่สามารถปล่อยของได้ในกลุ่มนั้นก็คือเจนเดียวกันแต่พอมีเรื่องคนกลุ่มใหญ่แล้วเกิดมีการประชุมหรือเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นมีโอกาสมากๆที่น้ำหนักจะไปทางคนที่เจนเดียวกันครับการเป็นเออของหมกของหมกไปตามนั้นเพราะนั้นสิ่งที่นั่นก็เลยเห็นไปทางพี่เจ๊กว่าควรที่จะยิ่งชัดเจนว่าเจนไหนไปทำงานกับใครกับไหนก็ไปปลูกให้เขาเกิดมากกว่าที่จะเอาทุกเจนไปบล็อกเขาแล้วก็ใช่ต้องเกิดการบล็อกเกิดขึ้นใช่ผมมีความเห็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าในการไลฟ์เนี่ยเรามักจะคุยความเห็นกันเยอะนะก็คือว่ามีความเห็นว่าการที่คนเนี้ยมักเลือกคนที่คล้ายกับตัวเองเข้ามานะฮะจะเป็นเรื่องวัยหรือวิธีคิดเนี่ยเป็นกลไกธรรมชาติที่มักจะเกิดกันในทุกวงการทุกสังคมไม่เพียงแต่ในคริสตจักรหรือว่าในข้างนอกก็เป็นนะในบริษัทก็เป็นในผมคิดว่าแม้ในทุกที่ฮะในที่ทำงานราชการมันก็เป็นหมดนะฮะผมคิดว่ามันเป็นกลไกธรรมชาติเพราะว่าอะไรเพราะคนนั้นอยากทำงานกับคนที่ตัวเองรู้สึกว่าทำงานแล้วคุยกันรู้เรื่องแต่จริงอยู่ผมพยายามบาลานซ์อีกข้างนึงว่าถ้าเขาสามารถดึงคนที่แตกต่างเขาก็จะได้สกิลเซ็ตหรือว่าได้ความสามารถความชำนาญที่เจนของเขาไม่มีเข้ามาอันนี้ก็เป็นเทรดออฟนะฮะเลือกง่ายก็อาจจะมีความชำนาญหรือความวาไรตี้หรือความกว้างหรือความหลากหลายความคิดน้อยลงนะฮะถ้าจะเลือกแบบง่ายถ้าเลือกแบบยากก็อาจจะต้องยอมอดทนยอมในการที่จะใช้เวลาให้เวลากับการพยายามทำการสื่อสารเพื่อจะได้สกิลของคนทุกคนเข้ามาแล้วต้องแบบใช้ความพยายามในการเรียนรู้เยอะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นแบบนี้คนผมคิดแบบนี้คนมักจะทำงานอาจจะทำงานได้ดีกว่าคนประมาณสักบวกลบ5ของอายุของตัวเองหรือบวกลบ10อายุของตัวเองเพราะยังอยู่ในช่วงของที่ยังพอคุยรู้เรื่องกันได้สังเกตหรือเปล่าเวลาที่เวลาเขามีการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยเวลาเป็นรัฐบาลทีมักจะมีการเปลี่ยนยกแผงหลายครั้งเพราะเขาก็เอาคนที่เขาทำงานด้วยความสบายใจเข้ามานี่ผมกำลังพูดถึงรัฐบาลที่เขาทำงานเป็นระบบเป็นอย่างดีเขาก็เอาคนที่อยู่ในนโยบายเดียวกันแนวคิดเดียวกันแล้วก็อยู่ในอะไรที่เขาจะไปด้วยกันได้เพราะระยะเวลาในการทำงานก็มีเพียงแค่สั้นๆฉะนั้นผมคิดว่ามันก็จะเป็นแบบนี้ในทุกที่ฉันกลับมาตรงสิ่งที่เจ๊พูดเนี่ยผมค่อนข้างเห็นด้วยในส่วนตัวผมคือคิดแบบนี้มาตั้งนานแล้วผมค่อนข้างมีความรู้สึกว่าองค์กรใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือเป็นคริสตจักรนะฮะหรือเป็นมูลนิธิหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยและมีความหลากหลายสูงนะโอ้โหผู้นำระดับท็อปที่ต้องแบบสูงมากต้องใจกว้างมากเปิดกว้างมากสามารถอดทนได้และสามารถสื่อสารเข้ากับคนได้มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำที่สูงมากนะครับนี่เป็นสิ่งที่ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้ก็พวกประธานาธิบดีนายกต่างๆเนี่ยก็หลายคนก็มีคุณสมบัติแบบนี้แต่คนที่เป็นเกรด A ซุปเปอร์ A ทริปเปิล A แบบนี้มันมีสักกี่คนฉะนั้นเนี่ยผมในความเห็นส่วนตัวผมก็คิดเรื่องนี้มาตั้งนานนะว่าตั้งแต่ตอนที่คริสตจักรเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเนี่ยพระเจ้าอ่ะเป็นคนที่แยกเลยสายยิวสายกรีกชัดเลยแต่ต้นเลยเพราะว่ายิวเนี่ยจะคิดแบบหนึ่งกรีกก็คิดอีกแบบหนึ่งเราดูตั้งแล้ววิธีการเขียนจดหมายฝากนะของพวกอัครทูตนะก็จะเป็นเรื่องของการปะทะทางความคิดของยิวกับกรีก2สายนี้อยู่ตลอดเวลานะครับจนมีเหตุการณ์ครั้งนึงกิจการ15มั้งถ้าผมจําผิดตอนที่เขามีประเด็นที่คุยกันไม่รู้เรื่องที่เขามีประเด็นที่แบบ
ความเห็นหรือความเข้าใจของคนสองสายไม่เหมือนกันซึ่งถ้าตอนนั้นถ้าหากว่าตอนนั้นเปาโลก็เข้าไปพบกับพวกอาราทูตของเยรูซาเล็มเลยอย่างเงี้ยเพื่อตกลงประเด็นเรื่องการเข้าสุนัตตกลงประเด็นเรื่องอะไรประเภทแบบนี้ว่าตกลงจะยังไงเนี่ยครับจะคิดแบบไหนจะเชื่อแบบไหนในเวลานั้นผู้ยามบริสุทธิ์ต้องเข้ามาแทรกแซงด้วยซ้ำนะครับต้องผู้ยามบริสุทธิ์ก็มาแทรกแซงให้ยากอบลุกขึ้นยืนพูดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็น่าจะใช้ของประธานถ้อยคำด้วยสติปัญญาอย่างเงี้ยแล้วโซลแก้ปัญหาได้อย่างเงี้ยแล้วก็โอเคมีข้อตกลงร่วมเขียนจดหมายไปแจ้งคริสตจักรทั้งสองสายนะครับว่าตกลงกันแบบนี้ถ้าตอนนั้นเนี่ยแฮนเดิลไม่ดีก็แตกเป็นสองนิกายแต่ตอนแรกละอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เลยคริสตจักรยังเป็นเอกภาพอยู่ไม่แตกแต่เราก็เห็นแม้ในยุคสมัยต่อมาในประวัติศาสตร์คริสตจักร 2,000 ปีมันแตกเป็นกี่พันกี่หมื่นนิกายก็มันแฮนเดิลไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือพระเจ้าคงไม่ใช่พระเจ้าคงพระเจ้าฉลาดอ่ะพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าสองพวกนี้เนี่ยลูกเป็นลูกทางความเชื่อทั้งคู่เป็นลูกของพระเจ้าทั้งคู่มั้ยใช่นะครับเป็นคริสเตียนทั้งคู่มั้ยใช่ครับแต่อยู่ด้วยกันคุยรู้เรื่องมั้ยคงยากนะครับแทนที่จะมานั่งแทนที่ต่างคนต่างรับใช้เกิดผลก็คงจะเสียเวลากับการมานั่งถกศาสนศาสตร์กันทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็เสียความรู้สึกกันไปพระเจ้าก็แยกไปเลยนะครับเปโตรดูสายนี้แล้วก็เปาโลดูสายนี้ไปแล้วก็ทำกันไปคนละสายในพวกนี้ก็ช่วยคนยิวรอดยิวก็จะคุยเรื่องธรรมยัติเงี้ยในพวกคนต่างชาติก็จะคุยอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีเรื่องธรรมยัติเข้ามาเกี่ยวข้องเลยคุยไปและต่างฝ่ายต่างเกิดผลนี่คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความฉลาดของพระเจ้าฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าการบริหารคนกลุ่มมากในบางทีคือการที่พยายามให้เขาเนี่ยได้คนที่อยู่ในเซกชันของเขาให้อำนาจกับเขานะครับดูที่ความเติบโตผมบอกแล้วดูที่ความเติบโตเขาเป็นคนเชื่อฟังพระเจ้าพื้นฐานท่าทีเป็นคนเชื่อฟังพระเจ้านะแม้วิธีการสไตล์เราไม่เข้าใจเดี๋ยวเขามีวิธีจัดการเขาเองเพราะพื้นฐานเขาเป็นคนที่เติบโตยำเกรงพระเจ้ารักพระเจ้าเขาจะมีวิธีของเขาแล้วก็จะเป็นตัวเชื่อมให้ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีครับถ้าเอาอันนี้เป็นรูทนะสมมุติว่าพาสเตอร์สมาชิกของพาสเตอร์เดินเข้ามาบอกว่าพาสเตอร์ครับผมขอลาออกจากโบสถ์ของพาสเตอร์ครับผมเป็นกรีกครับผมไม่ได้เป็นยิวครับพาสเตอร์จะว่าไงความจริงมันอันนี้น่าจะไปคุยในหัวข้อเรื่องของคริสตจักรในกรณีแบบนี้แต่ถ้าตอบ มันจะตอบสั้นตอบสั้นๆไม่ได้แต่ถ้าตอบแบบรวดเร็วเนี่ยสิ่งที่สนใจคือเหตุผลในการที่จะออกจากคริสตจักรเน้นสำคัญมากๆเหตุผลเป็นเรื่องเนื้อหนังโกรธกันไม่ให้อภัยกันนะครับหรือว่ามีบาปที่ไม่กลับใจนี่เป็นเหตุผลทั้งหมดเลยที่ไม่ควรที่จะมีนะฮะที่ไม่ควรที่จะมีแต่ว่าถ้าเหตุผลในการที่ไม่อยู่นั้นเป็นเหตุผลอาณาจักรจริงๆนะครับผมเชื่อว่าแกะเป็นของพระเจ้าคริสตจักรเป็นของพระองค์และเรากำลังสร้างอาณาจักรพระเจ้าเราไม่ได้สร้างอาณาจักรของตัวเราเองฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่คนจะย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนั้นบนเหตุผลอาณาจักรนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ไม่มีใครสักคนผมไม่เชื่อว่าควรจะมีผู้ใช้คนไหนสักคนที่เคลมความเป็นเจ้าของแกะเพราะว่าเราไม่ได้ตายไถ่ชีวิตของเขามานะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเขานะครับวันที่เขารับเชื่อเขารับเชื่อในพระนามพระเยซูไม่ใช่นามของเราฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราอยู่ในฐานะของผู้อารักขาแปลว่าลงทุนแกะให้เกิดผลสูงสุดต่ออาณาจักรของพระเจ้าฉะนั้นเนี่ยควรจะคิดมาในทิศนี้เมื่อสมัยก่อนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนที่ผมดูโบสถ์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยมีคนหนึ่งที่เขาต้องการรับใช้เรื่องการวาดภาพภารกิจของการวาดภาพเนี่ยแล้วทั้งโบสถ์ผมมันไม่มีภารกิจของการวาดภาพแม้เรามีวาไรตี้หลายอย่างแต่เรื่องนี้ดันไม่มีแต่มีที่หนึ่งที่เขาเป็นภารกิจของการวาดภาพแล้วเกิดผลสูงสุดที่นั่นโซวอดนะครับเขาเป็นของพระเจ้าหน้าที่เราลงทุนชีวิตแกนะครับ let him go ใช่ในความหมายนั้นมองสเกลลดลงมาแบบขอยกตัวอย่างแบบค่ายแกมมี่นะถ้าค่ายแกมมี่เนี่ยแล้วก็ยกตัวอย่างแฟนเพลงคือลูกแกะนี่เป็นอะไรแกมมี่นะพูดเรื่องแกมมี่บอกแฟนเพลงตัวอย่างเฉยครับแฟนเพลงคือลูกแกะมีแฟนเพลงลูกแกะเต็มเลยแล้วอยู่ๆเอ้ยแล้วแกมมี่มีทำแต่เพลงป๊อปถ้าอย่างนั้นแกมมี่ก็ไปทำอันอื่นเนี่ยก็จะงงไปหมดเลยแกมมี่ก็เลย เปิดโอกาสให้คนที่ทำเพลงล็อกก็ทำไปแต่มึงก็อยู่กับไปทำจีนก็เป็นทำจีนี่ทำลูกทุ่งไปแต่มึงอยู่นะไปทำลูกทุ่งก็เป็นอะไรแกมมี่โกใช่ให้ก็ไปทำอะไรก็ได้แต่สุดท้ายแกะก็คือก็ยังได้แกะอยู่ดีจะไปอยู่ไหนก็ได้แกะอยู่คิดจากไหนผมว่าถ้าเกิดออกไปได้เหมือนที่พาสเตอร์เดวิดพูดเมื่อกี้คือไม่ได้ออกไปเพราะว่าโกรธไม่ได้ออกไปเพราะว่าความบาปที่คุณทำแล้วคุณไม่ยอมรับไม่เราออกด้วย
แต่แล้วออกไปด้วยเกิดการขยายอาณาจักรของพระเจ้าจริงๆไปอยู่โบสถ์ที่ถูกไทป์ของตัวเองในสไตล์ของตัวเองแล้วก็ได้รับใช้มากขึ้นผมว่าอยู่คิดจักไหนมันก็คิดจักเดียวกันน่ะเพราะเป็นคิดจักของพระเยซูเนาะมันแบบอย่าให้โลโก้เป็นแค่ตัวอักษรน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นกางเขนมากกว่าที่เป็นเจ้าของคิดจักจริงๆเจ้าของคิดจักตัวจริงนะครับครับเมื่อกี้อาจารย์จะพูดว่าไงฮะผมก็เลยจะบอกว่าพูดมุมกลับผมก็ไม่ได้คิดว่าที่ส่วนตัวผมไม่ได้มองว่าท่าทีในการที่จะบอกจะไปเลือกที่จากไหนนั้นท่าทีอะไรก็ได้มันก็ยังต้องเลือกท่าทีที่ถูกต้องอยู่ดีเช่นหลักๆก็คือเกิดผลสูงสุดหรือเปล่าไม่ได้เลือกมาจากพื้นฐานความสบายไม่ได้เลือกมาจากพื้นฐานความชอบเพราะว่าคนนั้นเราถูกใจคนนี้ซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่มันพอเป็นไปได้ความแอมถ้าเผื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวใหม่มากๆยังเด็กจริงๆเนี่ยแล้วเขาคิดได้เพียงแค่นี้จริงๆไม่ก็พอบางเหตุผลแบบนี้มันก็ยังพอเป็นไปได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่มันไม่ควรจะเป็นเหตุผลที่ผมขอย้ายบทเพราะว่าผมขอย้ายบทเพราะว่าพอดีคู่พระพรผมอยู่อีกบทหนึ่งผมต้องย้ายไปอีกบทหนึ่งแต่ผมคิดว่าถ้าในกรณีเรื่องของการเป็นคู่พระพรและเป็นการแต่งงานที่ดีและถูกต้องจริงนะการที่เขาอยู่ที่เดียวกันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะคู่พระพรที่คาดหวังเฉยคาดหวังอ๋อโอเคอย่างไรก็ตามวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องนี้วันนี้เราคุยเรื่องเจเนอเรชันนี่จริงๆผมยับดูว่าอีกหน่อยผมคงต้องคุยเรื่องนี้เรื่องการย้ายโบสถ์ในการออกโบสถ์ผมว่าน่าคุยน่าดิสคัทกันผมว่าเป็นสิ่งที่หลายคนคิดว่าการออกโบสถ์เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่จริงๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าเชียร์ให้คนออกโบสถ์เนาะแต่กำลังบอกว่าการออกโบสถ์นั้นก็ไม่น่าจะผิดเลยทีเดียวนะครับอยากจะเคลียร์เนื่องจากไม่ได้คิดว่าจะคุยประเด็นนี้นะครับว่าเราไม่ได้ส่งเสริมให้มีความแตกแยกเราไม่ได้ส่งเสริมให้เราไม่ได้ส่งเสริมให้คนไม่รักกันไม่ได้ส่งเสริมให้คนนั้นไม่เห็นสิ่งดีต่อกันไม่ได้ส่งเสริมให้คนไม่ผูกพันกันฉะนั้นอยากเข้าใจผิดเพียงแต่ว่ามีคนชูดประเด็นขึ้นมานะครับเหมือนเป็นประเด็นที่จะต้องตอบว่าการย้ายที่จะมันเกิดขึ้นได้หรือไม่นะฮะซึ่งถ้าจะฟันธงย้ายไม่ได้โอ้โหมันมีปัญหากับพระพีหลายตอนเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องพูดโอเพนไว้ว่าย้ายได้บนคอนดิชันที่ถูกต้องเยอะไปหมดเลยนะครับที่มันต้องมั่นใจต้องเคลียร์จริงๆนะฮะแล้วทุกคนที่ตัดสินใจต้องไปรับผิดชอบกับพระเจ้านะครับเพราะว่าทุกคนสามารถที่ยกไปน้ำทั้ง5อธิบายทั้งหมดแต่พระเจ้าก็รู้ว่าลึกที่สุดในใจคือเรื่องอะไรนะฮะที่ต้องชอบคำนี้ยกไม่น้ำทั้ง5มาให้หมดแต่ลึกที่สุดในใจก็คือพระเจ้ารู้หมดในน้ำลึกนั้นพระเจ้ารู้หมดอยู่หลอกพระเจ้าไม่ได้นะฮะโอเคยิ่งเป็นคริสเตียนนานวันยิ่งคริสเตียนนานปีรู้พระพีเยอะนะก็เหมือนนักกฎหมายที่รู้ช่องโหว่นะฮะจะรู้ว่าจะต้องยกอะไรขึ้นมาใช้พูดตรงไหนบ้างแล้วมันฟังดูโอเคแต่พระเจ้าดูที่แรงจูงใจโอเคครับโอเคครับทุกท่านครับผมขอเวลาต้องไปแล้วครับเพราะว่ามีนัดต่อจะต้องไปทำธุระอื่นนะครับได้ครับก็เดี๋ยวเราเจอกันเสียดายที่จีน่าใหม่ไม่ดังไม่งั้นจะมีทัศนะอะไรมองได้ใหม่เยอะเลยครับคงมีโอกาสในการที่จะเชิญเขาอีกนะครับงั้นในวันนี้ดีใจมากที่คุยกับพวกเราทุกคนอาทิตย์หน้าตอน20:00 PM วันพุธนะครับวันพุธนะครับแล้วก็วันเสาร์นี้นะครับที่ The Fish ก็จะมีพรีเมียร์ผมกับอาจารย์วิทย์คุยเรื่องน่าสนใจมากเป็นเรื่องของเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับชื่อท็อปิกใช้ชื่อคำว่า Holy Fashion หรือแฟชั่นศักดิ์สิทธิ์นะครับก็พบกันได้ตอนเวลา2:07 PM นะครับพบกันครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ